5 TRACKSET นี้กับอีกตำนานมือเบสวงที่ชอบผัดผักบุ้งที่สุดบนเวที2 Paradox จะมาแชร์5เพลงที่มีเรื่องราวและความทรงจำตั้งแต่วันที่ฝันอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนก่อนมาเจอกับดนตรีร็อกและเจอกับพี่ต้าพาราด็อกสองเล่าว่าก่อนจะมาเป็นวงพาราด็อกเหมือนในทุกวันนี้เคยเป็นวงหอยจ้อมาก่อนและตัวเองเคยรับหน้าที่เป็นนักร้องนำก่อนจะมาจับเบสกับตำแหน่งต้องคำสาปการมาของน้องเปิ้ลวันที่ฤดูร้อนยังไม่มีใครสนใจและการเดินทางไกลจนมาถึงวันนี้สองเผยว่าจับเบสมาประมาณเกือบ30ปีเพลงของวงพาราด็อกเป็นดนตรีไม่ซับซ้อนมากเป็นวงที่เล่นสดตลอดสองเล่าว่าเคยถึงขั้นที่เล่นไป 4-5 เพลงแล้วปวดฉี่ก็ถอดเบสวางไว้แล้วลงไปฉี่แบบนี้ก็มีส่วนเพื่อนคนอื่นก็เล่นไปพอเราฉี่เสร็จก็ขึ้นมาเล่นต่อสองบอกว่าตำแหน่งเบสมีหรือไม่มีก็ได้แต่ก็ต้องมีแทร็กแรกเพลง November Rain ของกันเอ็นโรเซสเพลงที่ได้ดูทางบันเทิงคดีแล้วทำให้อยากเล่นดนตรีสองเล่าว่าย้อนกลับไปตอนเด็กเราอยากเป็นนักวาดการ์ตูนถึงได้ตั้งใจเรียนไปทางศิลปะความฝันคืออยากเป็นนักเขียนขายหัวเราะทุกคืนเราจะอ่านหนังสือเพื่อสอบเอนทรานซ์วิดีโอนาทีสุดประทับใจที่พี่ใจดีช่วยชีวิตเจ้าเต่าติดอวนกองขยะกลางทะเลนาทีสุดประทับใจที่พี่ใจดีช่วยชีวิตเจ้าเต่าติดอวนกองขยะกลางทะเล5 TRACKSET นี้กับอีกตำนานมือเบสวงที่ชอบผัดผักบุ้งที่สุดบนเวที2 Paradox จะมาแชร์5เพลงที่มีเรื่องราวและความทรงจำตั้งแต่วันที่ฝันอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนก่อนมาเจอกับดนตรีร็อกและเจอกับพี่ต้าพาราด็อกสองเล่าว่าก่อนจะมาเป็นวงพาราด็อกเหมือนในทุกวันนี้เคยเป็นวงหอยจ้อมาก่อนและตัวเองเคยรับหน้าที่เป็นนักร้องนำก่อนจะมาจับเบสกับตำแหน่งต้องคำสาปการมาของน้องเปิ้ลวันที่ฤดูร้อนยังไม่มีใครสนใจและการเดินทางไกลจนมาถึงวันนี้สองเผยว่าจับเบสมาประมาณเกือบ30ปีเพลงของวงพาราด็อกเป็นดนตรีไม่ซับซ้อนมากเป็นวงที่เล่นสดตลอดสองเล่าว่าเคยถึงขั้นที่เล่นไป 4-5 เพลงแล้วปวดฉี่ก็ถอดเบสวางไว้แล้วลงไปฉี่แบบนี้ก็มีส่วนเพื่อนคนอื่นก็เล่นไปพอเราฉี่เสร็จก็ขึ้นมาเล่นต่อสองบอกว่าตำแหน่งเบสมีหรือไม่มีก็ได้แต่ก็ต้องมีแทร็กแรกเพลง November Rain ของกันเอ็นโรเซสเพลงที่ได้ดูทางบันเทิงคดีแล้วทำให้อยากเล่นดนตรีสองเล่าว่าย้อนกลับไปตอนเด็กเราอยากเป็นนักวาดการ์ตูนถึงได้ตั้งใจเรียนไปทางศิลปะความฝันคืออยากเป็นนักเขียนขายหัวเราะทุกคืนเราจะอ่านหนังสือเพื่อสอบเอนทรานซ์แต่ทุกคืนวันพุธจะพักอ่านหนังสือเพื่อดูรายการบันเทิงคดีของมาโนชพุทธานซึ่งเขาจะเอา MV เพลงฝรั่งมาเปิดแต่พอเขาเปิดเพลง November Rain เรารู้สึกว่าเล่นดนตรีอยู่ในวงดนตรีร็อกมันเท่ขนาดนี้เลยเหรอเราก็เลยเลิกวาดรูปไปเลยแล้วไปเจอกับพี่ต้าพาราด็อกพอดีพี่ต้าก็ชวนทำวงในยุคนั้นผมคือนักร้องนำคนแรกแล้วพี่ต้าก็เล่นกีตาร์เล่นไปสัก2งานแล้วคนดูเลยฟีดแบ็กจนตอนหลังก็ไม่ไหวถอยดีกว่าให้พี่ต้ามาร้องดีกว่าจากนั้นก็เจริญรุ่งเรืองดีสองเล่าว่าการทำเพลงอาจจะเป็นเพลงที่คนไม่นิยมมากก็ได้แต่เราทำแล้วรู้สึกสนุกอยากจะพูดอะไรก็ได้อยากจะเล่นคอร์ดเดียวก็ได้วงเราอยากไปสู่จุดนั้นแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ได้ลำบากเหมือนกันบางทีก็ไม่มีงานจ้างค่าพร็อพวงเดือนหนึ่งตก 4-5 หมื่นก็มีบางทีก็จนเหมือนกันบางครั้งเวลาเราไปทัวร์คอนเสิร์ตกับวงอื่นเราเล่นๆอยู่ก็ไม่รู้ว่าใครขึ้นมาเต้นก็มีเพราะเขาใส่หน้ากากขึ้นมาซึ่งเราก็คิดว่าเป็นทีมงานเราแต่ความจริงไม่ใช่มีปีหนึ่งมีคนใส่ชุดไดโนเสาร์พ่อลูกขึ้นมาบนเวทีเราก็ไม่รู้ว่าใครแต่ปรากฏว่าเป็นพี่นิกเจ้าของค่ายจีนี่ใส่ไดโนเสาร์ขึ้นมาต้นหน้าเวทีแทร็กที่สองเพลง Sinless Apprentice ของเนวาน่าดนตรีเป็นของทุกคนสองเล่าว่าจุดเปลี่ยนสำคัญพอได้ฟังเพลงของวงนี้
รู้สึกว่ามันอีกแบบที่เข้ากับเรามากกว่าเหมือนเป็นฮีโร่เป็นเพื่อนเราเพราะเขาใกล้เคียงเราพอฟังแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้มันตื่นเต้นมากจริงๆเพลงนี้มันไม่ใช่เพลงฮิตเลยด้วยซ้ำที่เลือกมาเพราะว่าฟังทีไรรู้สึกตื่นเต้นกับมันทุกครั้งเหมือนมันสดใหม่ทุกครั้งแทร็กที่3เพลง Monkey Gone to Heaven ของ Pixie ดนตรีจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งเราชอบวงนี้มากมันแปลกประหลาดแทร็กที่4เพลง Art Star ของเย่เย่เย่เราทำเพลงอะไรแบบไหนก็ได้2เล่าว่าตัวเองนั้นเป็นนักดนตรีที่แย่ที่สุดในโลกเพราะไม่ซ้อมเลยเราขี้เกียจถ้าเล่นดนตรีกับเพื่อนอะโอเคเล่นเบสนี้เพราะว่ามาเจอเพื่อนแล้วเพื่อนให้เล่นและต้าเป็นคนสอนให้เล่นเบสด้วยซ้ำเราซ้อมกันทุกวันวันละ3ชั่วโมงซ้อมเป็นปีก่อนที่จะมาออกอัลบั้มคือเราอยากมาถึงจุดที่เราทำเพลงอะไรก็ได้แต่ถ้ามีคนมาฟังมาดูได้ยิ่งดีแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราทำแล้วคนจะชอบมากน้อยแค่ไหนตอนแรกที่ทำเพลงน้องเปิ้ลครั้งแรกเลยเพลงนี้ไม่ได้ชื่อเพลงน้องเปิ้ลแต่ชื่อเพลงโทรศัพท์โรคจิตซึ่งพี่นิกบอกว่าเพลงแรกเราจะเปิดตัวกับแกรมมี่แต่จะมีชื่อเพลงโทรศัพท์โรคจิตมันไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนชื่อการทำเพลงต้าจะเป็นคนขึ้นเดโมมาแล้วเราจะเสริมว่าทำอะไรลงไปก็สนุกเนื้อเพลงมันก็ไม่มีอะไรเลยแต่ดนตรีมันหนักดีแทร็กที่5เพลงเลขเด็ดของพาราดอกเพลงที่อยากทำอะไรก็ทำเพลงนี้พอเราเริ่มเป็นวงยุคหลังแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้ซ้อมพอเริ่มห่างจากทัวร์2ปีทำอัลบั้มที่3ปีที5ปีทีชุดที่แล้วห่าง8ปีอันนี้ห่าง6ปีเราก็ต้องทำแล้วเพราะมันห่างมากแล้วเพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกเดี๋ยวจะมีอัลบั้มทำปีหน้าเพลงเลขเด็ดเราคิดว่าอยากทำเพลงสนุกก่อนเราเถียงกันเยอะเหมือนเราอยากเปิดตัวเท่ๆลุยๆโจ๊ะเลยไหมแต่สุดท้ายก็ไม่เอาเราก็เอาเดโมมาทำใหม่เรื่อยๆจนค่ายรอแล้วรออีกรอมา2ปีซึ่งตอนนั้นมี10วงที่รอจะออกเพลงเขาออกไป9วงแล้วเหลือวงเราที่ยังไม่ได้ออกสักทีเลยคิดว่างั้นมาเจอกันครึ่งทางถ้าไม่เอาเพลงเพราะก็เอาเพลงที่สนุกเลยกลายเป็นเพลงนี้ก่อนถามว่าเคยคิดไหมว่าเพลงฤดูร้อนจะพาวงมาได้ไกลขนาดนี้2บอกว่าไม่เคยเลยอันดับแรกอัลบั้มชุดซัมเมอร์ก็ไม่เกี่ยวกับฤดูร้อนเพราะผมเป็นคนแต่งตั้งอัลบั้มซัมเมอร์ซึ่งจริงๆมันคือซัมเมอร์ไทม์ที่ผมตั้งรออัลบั้มของ UHTแล้วก็ตัดออกเป็นซัมเมอร์เหมือนพักร้อนแต่จริงๆข้างในไม่ได้พักร้อนและเพลงฤดูร้อนเป็นแทร็กที่4ที่ไม่มี MV ไม่ใช่ซิงเกิลและไม่มีอะไรเลยตอนที่อัดเสร็จฟังแล้วก็จบไม่มีใครเล่นอะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาดู MV ก็จะเหมือนเอาคอนเสิร์ตมาแปะอยู่แต่ผิดกับเพลงที่เราตั้งใจปั้นกันขึ้นมากลับเงียบสนิทซึ่งเราก็ควบคุมไม่ได้อย่างเพลงสุดท้ายซึ่งเราคิดว่ามันดีมากมันเพราะมากแต่กลับกริบสนิทไม่มีใครฟังไม่มีใครสนใจเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นบางอย่างมันคาดเดาไม่ได้ติดตามชม 5TRACKS 5เพลง5เรื่องราวออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงติดตามได้ทางช่อง YouTube